ขณะนี้ผมอยู่ที่วอร์มิวเซียมครับใกล้ๆเสียมเรียบก็จะมีซากเขาใช้คำว่าซากแล้วกันนะซากอาวุธเกี่ยวที่ใช้ในการหลบในเครื่องบินไอพ่นรุ่นเก่าภาษาญี่ปุ่นไหมวะโคซากุอาสกาเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นนะฮะมันเครื่องบินของญี่ปุ่นเลยเออหรือเครื่องบินจีนเดี๋ยวดูกันฮะต้องดูหลายชุดเป็นพวกอุปกรณ์ไฮดรอลิกจะเยอะนะฮะกระบอกสูบสายไฟนั่นนี่นะครับสมัยที่เขมรลบกันเองนี่ตึงกับปืนใหญ่85มิลไม่ใช่นะก็จะใหญ่ขึ้นโบบอกเลยปรับองศาอะไรกันก็เบิดใช้ต่างๆยิงกลับระเบิดเดี๋ยวให้แม่กุ้งหมีมันต่อมาI'm not sure.
มีทั้งของจีนเวียดนามกัมพูชา USA มันจะให้ใส่เลยทำไมอ่ะมันก็หายอ่ะใช่ไหมมันเปิดกว้างนี่หน่ามันไม่หนามากYeah. Men her står det, hva var det han sa, 2 millioner inne, som de regner med å være inne. Ja. Kanskje ikke skal gå hiking eller ikke. ก็อย่างที่ทราบนะครับว่ายังมีกับระเบิดอยู่อีกหลายที่นะครับที่สุดยังไม่ได้ถูกเก็บกู้ในกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปตามที่รกร้างว่างเปล่าก็ค่อนข้างจะอันตรายผู้ประสบเหตุจากกับระเบิดนะครับสังเกตุว่า ran my victims my god เล็กหนามากแล้วด้วย20มิลได้ไหมครับเล็กหล่อหน้ากากกันสารพิษนะครับหมวกทหารTNT นะครับไอ้รูปในนากระบอกกระบอกนะครับ TNTต่อไปเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากอันนี้เขาก็จำลองวิธีการค้นหากับระเบิดด้วยGTX ไม่ใช่ GTX นั้นมันหาระเบิดไม่ได้ครับอันนั้นคือทหารไทยครับโกงมันเองนี่ครับมาดูของจริงเนี่ย My Fill นะครับกับระเบิดว้าวสิ่งที่น่ากลัวบนโลกนอกจากภัยธรรมชาติก็คือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับตอนนี้เป็นปืนใหญ่นะครับชนิดต่างๆปืนต่อสู้กับสยานบ้างอะไรบ้างนะครับต้องเดินดีๆมี TNT วางเฮ้ยรถถังนะครับประเทศอะไรไม่แน่ใจ
เหล็กสายพานเป็นเหล็กเลยครับไม่ใช่สายพานด้วยMade in USSR ปี1954นะครับหนัก36ตันโอเยสเคอาหารอยู่ได้4คนหนักหายได้4คนอันนี้ปืน122มิลนะครับ K38 Made in Former USSR นี่ของเมกันนะครับนี่ช่างกิโลนี่ได้หลายตังค์เลยเนี่ยเหล็กทั้งรุ่นเหล็กทั้งรุ่นครับBTC-4A Car Pulling and Repairing Tank Made by USSR เครื่องยิงจรวดเย้มาถังสำหรับยิงจรวดไม่สุดยอดใช้ในราชการสงครามของเขมรปี1979ไม่ต้องพูดแล้ว38ปีที่แล้วผมอายุ1ขวบนี่ก็ปืนใหญ่ครับมาเรามาดูนะครับอาคาร H นี่ก็เป็นจรวดปอกกระสุนรถถังนะครับแล้วก็โอ้เคโมนะเคโมแรงนะระเบิดเคโมป่ะไม่แน่ใจนะก็บางส่วนนะครับสำหรับไฮไลท์ดูพระนครวัดแล้วอย่าลืมมาดูวอร์มมิวเซียมด้วยกันครับ5ดอลลาร์200บาทก็โอเคครับได้ความรู้เมืองไทยอาจจะไม่มีให้ดูขนาดนี้ขอบคุณครับ